มาติยานักอ่านสุดวิเศษโลอันดาเขียนสาลินีคำฉันแปลตอนนักอ่านเรื่องหน้าขำของบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายเรื่องหนึ่งคือแม่ลูกของตนจะเป็นเด็กหน้าขยะแขยงที่สุดเท่าที่คุณเคยคาดฝันแม่และพ่อก็ยังคงคิดว่าลูกชายหรือลูกสาวนั้นน่าอัศจรรย์ใจ พ่อแม่บางรายเป็นเอามากกว่านี้คือหลงรักลูกจนตาบอดถึงขนาดเชื่อว่าเด็กของตนอัจฉริยะเหลือหลายด้วยซ้ำช่างเถอะสิ่งนี้ไม่มีอะไรผิดปกติมากนักถือเป็นวิถีแห่งโลกแต่ครั้นพ่อแม่เริ่มเล่าให้เราฟังว่าลูกที่น่าขยะกขยงนั้นเป็นเด็กฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดเราก็อยากตะโกนว่าขอกระโทนหน่อย เราจะอ้วกแล้วนะพวกครูตามโรงเรียนทนทุกขทรมานอย่างมากที่ต้องฟังคำพูดเหลวไหลทำนองนี้จากพ่อแม่ประเภทภูมิใจลูกของตนเหลือกำลังแต่ครูจะแก้เผ็ดได้เมื่อถึงเวลาเขียนลงในสมุดพกตอนปลายภาคเรียนถ้าผมเป็นครูผมจะเขียนให้ดุเดือดทีเดียวเพื่อพ่อแม่ที่หลงรักลูกจะได้อ่านผมจะเขียนว่า เด็กชายแม็กซิเมเรียนบุตรของท่านเป็นนักเรียนที่ใช้ไม่ได้ผมหวังว่าท่านคงจะมีธุรกิจในครอบครัวเมื่อเขาออกจากโรงเรียนจะได้ให้เขาทำธุรกิจนั้นเพราะผมมั่นใจเลือกเกินว่าเขาจะไม่มีทางหางานที่อื่นได้แน่หรือถ้าวันนั้นผมเกิดอยากเขียนทำนองกระทบกระเทียบเปรียบเปยผมก็อาจจะเขียนว่า เป็นความจริงที่น่าแปลกใจว่าตักกะแตนมีอวัยวะฟังเสียงอยู่ภายในช่องท้องด้านข้างแต่เมื่อพิจารณาจากการที่เด็กหญิงวานเนสซาเล่าเรียนมาในเทอมนี้บุตรสาวของท่านไม่มีอวัยวะสำหรับฟังเสียงเลยผมอาจซอกแซกเข้าไปในวิชาธรรมชาติวิทยาและเขียนว่าจักรจันมีวงจรชีวิต เป็นตัวอ่อนอยู่ใต้ดินนานถึง6ปีและใช้เวลาเป็นแมลงอิสระในแสงแดดกับอากาศไม่เกิน6วันเด็กชายวิลเฟลด์บุตรของท่านใช้เวลาเป็นดักแด้อยู่ในโรงเรียนนี้6ปีแล้วเรายังคงรอให้เขาโผล่ออกมาจากเปลือกหุ้มตัวสักทีเด็กหญิงเล็กๆที่สำแดงพิสงเป็นพิเศษอาจแย่ให้ผมต้องเขียนว่า เด็กหญิงฟิโอนา่าสวยเยือกเย็นเหมือนภูเขาน้ำแข็งแต่ต่างจากภูเขาน้ำแข็งตรงที่ไม่มีอะไรอยู่ข้างใต้ผิวสักนิดผมคิดว่าผมคงสนุกสนานมากในการเขียนสมุดพกก่อนปิดภาคให้พวกเด็กหน้าเบื่อในชั้นเรียนของผมแต่เห็นจะพอทีก่อนเราต้องพูดกันถึงเรื่องต่อไปบางครั้งบางคราวครูก็เจอพ่อแม่ประเภทตรงกันข้าม ไม่แสดงความสนใจลูกของตนแม้แต่น้อยและพ่อแม่ประเภทนี้ยิ่งแยก่กว่าประเภทหลงรักลูกนายและนางเวิร์มบูดเป็นพ่อแม่ประเภทดังกล่าวทั้งสองมีลูกชายชื่อไมเคิลและลูกสาวชื่อมาทิิดาทั้งพ่อและแม่ไม่เห็นว่ามาทิิดาสลักสำคัญเปรียบได้แค่สะเก็ดแผลเท่านั้นสะเก็ดแผลก็คือสิ่งที่คุณจำต้องทนมีไว้ จนกว่าจะถึงเวลาที่คุณลอกมันออกและสลัดทิ้งไปนายและนางเวิร์มบูดตั้งใจรอให้ถึงเวลาที่จะจับตัวลูกสาวเล็กๆขึ้นมาและสลัดทิ้งเสียให้ไกลถ้ามาทิด้าไปอยู่ในมณฑลอื่นหรือไกลกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีพ่อแม่ปฏิบัติต่อเด็กทั่วไปเยี่ยงสะเก็ดแผลหรือตาปลาบนนิ้วเท้าก็นับว่าแย่พออยู่แล้วแต่ยิ่งแย่หนักขึ้นไปอีก เมื่อเด็กเจ้าปัญหาเป็นเด็กผิดธรรมดากรณีนี้หมายถึงเป็นเด็กรับรู้ได้ไวและฉลาดเฉลียวมาทิวด้ามีคุณสมบัติทั้งสองประการนี้ทว่าเหนือสิ่งอื่นใดเธอฉลาดเฉลียวมากความคิดเฉียบแหลมเรียนรู้เร็วแม้พ่อแม่ที่ปัญญาอ่อนก็ควรสังเกตเห็นแต่นายและนางเวิร์มูดนั้นโง่เขลาทั้งมัวยุ่งอยู่แต่กับชีวิตโง่ๆของตน จนไม่สังเกตสิ่งผิดธรรมดาในตัวลูกสาวจะบอกความจริงให้ก็ได้ถ้ามาทิอดา้ขาหักคลานเข้าบ้านพ่อแม่ก็คงไม่สังเกตพี่ชายของมาทิอด้คือไมเครเป็นเด็กชายธรรมดาแต่ดังที่ผมกล่าว,แล,วแล้วว่าน้องสาวเป็นเด็กที่จะทำให้คุณตาโต